สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับเกม POP นะครับจะมีอัปเดตแพทใหม่นะครับในวันที่18สิงหาคมนี้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงไฮไลท์ระบบใหม่ที่น่าสนใจนะครับที่เพิ่มเข้ามาในแพทอัปเดตประจำเดือนนี้กันนะครับซึ่งหลักๆแล้วครับมีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับที่จะพูดถึงก็คือระบบฮาคิชูล่านะครับกับเหมืองใหม่นะครับผมนี่รับรองว่าสะใจทุกคนแน่นอนครับผมระบบฮาคิชูล่านะครับผู้เล่นที่มีเลเวล125ขึ้นไปนะครับจะสามารถกดซีนอัปเกรดนะครับของระบบนี้ได้นะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนซีนทดสอบใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มแต้มฮาคิชูล่าใหม่เข้ามานะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับนี่นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับหลักแล้วเนี่ยก็เรายังต้องเดินทดสอบนะครับเพื่อสะสมแต้มฮาคิรูปแบบต่างๆเหมือนเดิมนะครับโดยบททดสอบที่5ถึง8เนี่ยจะมีโอกาสได้ทั้งฮาคิราชาแล้วก็ฮาคิชูล่านะครับฮาคิชูล่าเนี่ยเมื่อสะสมได้ถึงอันดับ1นะครับเราสามารถเอามาตีบวกให้ลูกเรือนะครับและอัปเกรดนะครับเป็นคลาสชูล่าได้นะครับซึ่งจะมีความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟสกิลนะครับการโจมตีปกติหรือว่าสกิลของลูกเรือตัวนั้นก็ตามนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับอัปเกรดกันได้ทั้งหมด9ตัวด้วยกันก็คือเป็นสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับการอัปเกรดเนี่ยก็ใช้แต้มฮาคินะครับทั้งหมดทั้ง4ประเภทแล้วนะครับตอนนี้จำนวนแต้มเนี่ยเท่ากับฮาคิอื่นๆเลยนะครับสำหรับฮาคิชูล่าอัปเกรดต้องอัปเกรดทั้ง4ฮาคิทั้ง4แบบนะครับตัวเลขถึงจะขึ้นนะครับเราก็สามารถอัปคลาสชูล่าได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักตัวนึงนะครับสำหรับเอาเป็นลูฟี่ก่อนเลยนะครับลูฟี่นะครับพออัปเกรดเป็นคลาสชูล่าแล้วนะครับจะมีสกิลพาสซีฟนะครับก็คือเพิ่ม C attack HP นะครับแล้วก็ P defense C defense M defense ทั้งหลายนะครับการโจมตีสเตตัสนะครับเพิ่มขึ้นนะครับการโจมตีก็เปลี่ยนไม้ตายก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าผลปีศาจนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับใครยังจำได้นะครับลูฟี่ตัวเก่าเนี่ยผล6ดาวนะครับอันนี้เป็น7ดาวแล้วนะครับแล้วก็มีความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยครับผมทุกครั้งที่ลูฟี่โจมตีนะครับจะมีบัฟนะครับผมเพิ่มการโจมตีของสายลูฟี่ด้วยนะครับนี่ครับสะสมกันได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับพระเอกของเรานะครับโหดเหี้ยมมากนะครับบอกไปก่อนนี่ครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถกดปุ่มนะครับวงกลมสีฟ้าเพื่อที่จะคืนค่าฮาคิที่เราเอาไปอัปเกรดกับลูกเรือตัวอื่นๆได้ด้วยนะครับอาจจะใช้เป็นไอเทมนะครับผมหรือว่าใช้เป็นทองอันนี้ก็แล้วแต่นะครับไปลองดูนะครับโอ้โหเสียเยอะอยู่นะครับอันนี้อีกระบบนึงครับที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือระบบเหมืองใหม่นะครับตั้งแต่ท่าเรือเกาะคุจานะครับกลางนะครับเป็นต้นไปนะครับเมื่อเราเข้าสู่เขตเหมืองนะครับเราจะเจอเหมืองใหม่ครับเป็นเหมืองม่วงนะครับเหมืองแร่วิญญาณม่วงนะครับซึ่งให้จำนวนเบลีแก่ผู้ยึดครองเนี่ยสูงกว่าเหมืองแดงปกตินะครับผมซึ่งเหมืองรอบๆโดยรวมก็มีการอัปเกรดให้จำนวนเบลีเยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงหน้าหลังๆด้วยนะครับนี่คราวนี้เราไปดูที่ท่าเรือโมบิดิกกันดีกว่านะครับท่าเรือกลางนะครับเขตเหมืองก็ดูเหมือนจะเหมือนกับเกาะคูจาเลยนะครับมีการเพิ่มเหมืองม่วงเข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าครับพี่น้องครับเมื่อเราเข้าไปที่ท่าเรือเกาะเงือกนะครับเป็นต้นไปนะครับเกาะเงือกขึ้นไปนะครับเราจะเจอเหมืองส้มนะครับเหมืองผลึกมังกรศึกนะครับผมซึ่งให้จำนวนเบลีเยอะมากนะครับนี่นะครับเหมืองส้มแล้วยังมีเหมืองม่วงด้วยนะครับตั้งแต่ท่าเรือเกาะเงือกเป็นต้นไปนะครับผมนี่นะครับหน้า2หน้า3ก็จะเป็นเหมืองม่วงอยู่ตรงกลางนะครับโหให้เบลีเยอะมากนะครับแต่ว่าตั้งแต่เมืองผีลงไปเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็นท่าเรือเกาะคูจาขึ้นไปเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับไฮไลท์แพทใหม่18สิงหาคมนี้นะครับก็เข้าไปลองดูกันได้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับซึ่งจะมาพูดถึงความสามารถใหม่นะครับของลูกเรือกลุ่มหมวกฟางทั้ง9ตัวกันนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ